เวลาเงียบๆเวลาบรรยากาศมันช่วยเงียบเงียบแบบนี้ถ้าใจมันไม่คิดอะไรเลยอยู่เฉยมีความสงบพอประมาณเท่านั้นแหละมันไม่อยากยุ่งกับอะไรแล้วทีนี้มันอยากอยู่เฉยๆแบบนั้นมาลองเทียบเคียงดูปล่อยให้มันสงบได้สักครู่เดียวไม่สนใจกับอะไรเลยกำหนดอยู่เฉยภายนอกก็เงียบภายในก็ไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ต้องสงบอะไรมากมายกายกองแต่มันจะปรากฏความสุขค่อยๆขึ้นมาความสบายปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสังเกตอย่างนี้จับความจริงแบบนี้ได้มันจะพอใจในความสงบนั้นไม่อยากยุ่งกับอะไรอีกไปปล่อยมันเข้ามาซะไปปล่อยมันเข้ามาซะจะกลัวอะไรนะเหมือนกันไหมล่ะสัตว์กับเราไม่ต่างกันเลยมั้งจิตใจมันเหงาว่ามันหาที่ยึดที่เกาะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้จำเป็นต้องหาที่ยึดเหนี่ยวของมันไว้พอไม่ได้ก็นั่นมันเป็นทุกข์ไหมนั่นน่ะลองควนคลางอึดอัดหัวใจมันกวนกวายอยู่ในหัวใจเท่านั้นแหละความมันตั้งตัวเองไม่ได้มันเป็นโทษอย่างนี้แหละเมื่อว่าเราว่าท่านจำเป็นต้องไปเกาะซะก่อนหาที่พึ่งดีๆซะก่อนเกาะอารมณ์ดีๆซะก่อนนี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์ภายนอกเงียบๆอาศัยความเงียบนั่นอาศัยความเงียบภายนอกย้อนเข้ามาดูจิตใจตัวเองปล่อยให้มันกลมกลืนกันทั้งภายนอกภายในภายในเรื่องเงียบเข้ามาเรื่องเงียบเข้ามามันไม่เงียบเฉยๆอยู่ตรงนี้มันเงียบเพราะมันเตือไปด้วยความสบายความปลอดโปร่งผู้ทำอย่างนั้นมันจะได้ความมันจะพอใจเริ่มพอใจในความสงบเห็นคุณค่าในความสงบมันจะนั่งอยู่เฉยๆมันไม่ใช่เป็นความลำบากลำบนอยู่เฉยๆมัน
มันเจือปนไปด้วยความสบายร่างกายเหมือนนั่งหรือเฉยเหมือนเซ่อซ่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ผู้นั้นสิผู้ที่ไปเจอสภาพแบบนั้นเข้ามันสบายอยู่ภายในใจนั่นพยายามดูมันเข้าไปจิตมันสบายเฉยๆเลยไม่อยากยุ่งไม่อยากคิดไม่อยากพูดมันก็ยิ่งสนิทเข้าไปใหญ่ยิ่งแนบแน่นเข้าไปความสุขก็เพิ่มขึ้นความสบายเพิ่มขึ้นแต่ถึงเวลาไม่มีอะไรรบกวนเนี่ยอยู่เงียบๆเนี่ยให้สังเกตแบบนี้ให้มันกลมกลืนกันให้ได้ภายนอกภายในภายนอกเงียบแล้วภายในดูมันเข้าไปสังเกตเข้าไปอยู่นั้นไม่ต้องไปตั้งความหวังความอยากอะไรในขณะนั้นพอเดี๋ยวมันเริ่มเงียบเข้ามาแล้วเห็นทันทีทันใดมันไม่ใช่เงียบธรรมดามันเงียบแบบเจือไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจอะไรก็ว่าไปเถอะมันสบายกว่าสบายกว่าที่เราคิดนู้นตรงนี้พอใจติดใจในสภาพที่เป็นแบบนั้นหาอยู่เรื่อยนี่ขอสแสวงหาทำให้มันเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นเครื่องสะดุดใจบ้างเพราะงั้นจะไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเลยไม่เห็นคุณค่าของหัวใจตัวเองมาเจอความสงบแล้วก็เป็นสุขแบบนี้มันถึงจะเห็นคุณค่าหัวใจตัวเองมันมีคุณค่ากว่าอะไรทั้งนั้นทำให้มากเจริญให้มากแล้วจิตเข้าถึงความสงบเข้ามันถึงจะมาเข้าใจว่าจิตเดิมนั่นแหละมันเป็นของสะอาดอยู่แล้วของผ่องใสเหมือนผ้าของเราเนี่ยผ้าพวกเราเนี่ยเอาผ้าขาวมาตัดมาเย็บเข้าดั้งเดิมโดยมากมันเป็นสีขาว มันสีขาวมันไปย้อมสีอะไรก็ติดสีนั้นมาไปย้อมสีเหลืองสีกลักสีอะไรก็ตามเถอะมันถึงจะเป็นสีอื่นขึ้นมาพื้นฐานดั้งเดิมมันเป็นสีขาวอยู่เวลาจิตใจสงบแล้วก็เหมือนกันพื้นฐานดั้งเดิมของจิตมันขาวอยู่สะอาดอยู่อย่างนั้นคราวนี้ผมมันอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเองมันก็เปิดรับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆก็เหมือนสีที่เขามาย้อมจิตใจที่สะอาดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสีเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นเอาสีแดงมาย้อมก็เป็นสีแดงไปสีเหลืองมาย้อมเป็นสีเหลืองไปสีดำมาย้อมเป็นสีดำไปอย่างนั้นอารมณ์ต่างๆที่เข้ามามันก็ย้อมจิตให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจิตเป็นสีดำมันก็ไม่ดีแล้วจิตเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรผิดธรรมชาติของมันไปแล้วผิดธรรมชาติดั้งเดิมของตัวเองไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เมื่อจิตมันสงบเข้ามาถึงจะเห็นสภาพความจริงเหล่านี้หลวงพ่อท่านถึงได้สอนให้พยายามชำระจิตให้เข้าถึงความสงบให้ได้จะได้เจอพยานยืนยันสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านค้นพบมาก่อนจิตดั้งเดิมนั้นมันสะอาดนะมันผ่องใสนะแต่มันเป็นตัวเปิดรับอารมณ์ได้ทุกอย่างรับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปธรรมดารับแล้วก็ติดเอามาย้อมติดอยู่อย่างนั้น
ม่ใช่รับแล้วปล่อยไปรับแล้วปล่อยไปรับแล้วไปติดไว้ด้วยเอามาติดแนบกับหัวใจตัวเองไว้ด้วยจิตสงบเข้าไปมันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่ใช่เนื้อแท้ของตัวเริ่มเห็นเป็นคนละอย่างแต่เมื่อตัวรับเข้ามาและเอามาทาตัวเองไว้ด้วยตัวเองก็เลยสกปรกไปตัวจิตก็เลยเปลี่ยนไปตามนั้นเปลี่ยนไปตามสีต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนไปตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นกตังอันตังอยู่ตังอันตังจริงแล้วไม่มีไม่ต้องมาปะปนกันเลยอันไหนเป็นอันนั้นอยู่เมื่อจิตที่สงบมันมีความสุขมากกว่าเมื่อรับอารมณ์เข้ามาแล้วความสุขนั้นหายไปกลายเป็นความวุ่นวายขึ้นมากลายเป็นความทุกข์แทรกเข้ามาความสงบนี้ก็ดีกว่าทำไงถึงจะสงบอยู่ได้ท่านจึงให้พิจารณาสีเหล่านั้นพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นพอเห็นจิตใจเราขาวสะอาดผ่องใสพอสมควรแล้วเนี่ยมันดูผ้าขาวดั้งเดิมมันดีอยู่แล้วพิจารณาดูสีแดงนั้นก็ไม่ดีไม่สวยเท่าไหร่สีเหลืองสีเขียวสีดำล้วนแล้วแต่เป็นของอื่นทั้งนั้นเนี่ยอันนี้จังทั้งนั้นนี่เนี่ยเหมือนพิจารณาดูอารมณ์ต่างๆอันนี้จังทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดแหละทุกขังทนอยู่ในสภาพของมันไม่ได้หรอกสีดำเดี๋ยวมันก็จืดจางไปก็ดำก็ด่างไปเรื่อยสีแดงก็ซีดก็นั่นไปสีนู้นสีนี้มีแต่ซีดแต่จางไปหายไปทั้งหมดพิจารณาอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆความสุขความทุกข์ขันธ์ทั้ง5อารมณ์พิจารณาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเราเห็นผ้าขาวแล้วแล้วก็เห็นสีภายนอกอยู่ในกระป๋องอยู่ในที่นู้นที่นี่ก็ตามเถอะสีเหล่านั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยนี่นะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันก็มีของมันกราบใดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังดีอยู่มันก็ต้องรับสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์เหล่านี้แต่มันไม่ได้มาติดที่ใจปกติไม่ได้มาติดที่ใจเลยมันทำงานของมันอย่างนั้นใจเองเป็นผู้น้อมไปรับมันให้สิ่งนั้นยอมให้สิ่งนั้นมาติดหัวใจเองเพราะมันมีความบกพร่องอยู่ที่ใจความที่ตั้งเนื้อตั้งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งนู้นสิ่งนี้ต้องเกาะสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้เนี่ยใจดั้งเดิมมันตั้งตัวเองไม่ได้มันถึงต้องเกาะอารมณ์ต่างๆคือดึงสีเหล่านั้นมาแล้วมาให้ติดกับตัวเองของดั้งเดิมเป็นสีขาวแท้ๆเราไปดึงสีดำมาย้อมเสียไปดึงสีแดงสีเขียวสีเหลืองมาย้อมเสียหน่อยจิตมันตั้งเนื้อตั้งตัวเองไม่ได้อาศัยเกาะอารมณ์เหล่านั้นมามันก็เลยเข้ามาย้อมจิตใจเราให้เปลี่ยนสภาพดั้งเดิมไปแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็ทนอยู่ไม่ได้อีกท่านถึงพอพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงนี่พอเราเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามายึดเหนี่ยวไว้มันจิตใจเลยก็เลยกลายเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันสภาพจิตใจก็เลยไม่เที่ยงเหมือนกันเอารูปนั้นมายึดเอาเวทนานั้นมาสัญญาสังขารวิญญาณประเภทนั้นประเภทนั้นมาเกาะมายึดมาเป็นอารมณ์ไว้มาฉาบมาย้อมหัวใจไว้แต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนผ้าของเราเนี่ยเห็นไหมซักย้อมใหม่ๆก็ดูสดใสดีนานไปไม่เท่าไหร่ละเดี๋ยวก็จางไปแล้วเดี๋ยวก็สกปรกไปแล้วใจที่สะอาดแต่ดั้งเดิมก็เหมือนกัน
เอาอารมณ์นั้นเข้ามาเกาะไว้ยึดไว้พึ่งเพราะความที่ตัวเองไม่รู้จักตัวเองสิ่งเหล่านั้นมันแปรปรวนไปสีที่เราย้อมผ้าไว้มันแปรปรวนไปมันก็เลยเหมือนผ้าทั้งผืนนี่มันแปรปรวนไปด้วยแต่จิตใจก็เหมือนกันพอสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเอามาเป็นอารมณ์เหล่านั้นมันแปรปรวนไปจิตใจก็เลยแปรปรวนไปด้วยก็เลยตกอยู่ในสภาพอนิจจังเหมือนกันอันไหนเป็นอนิจจังอันนั้นต้องเป็นทุกขังมันก็ต้องมีความทุกข์แทรกเข้าไปอยู่ที่นั่นเป็นอันไหนเป็นทุกขังนั่นก็คืออนัตตามันหาสาระไม่ได้แล้วเอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้นั่นท่านสอนให้พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนอกเหนือจากจิตให้พิจารณาสิ่งเหล่านั้นมันจะได้ไม่เอามาย้อมหัวใจท่านจึงให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นของดั้งเดิมมันขาวสะอาดเห็นภายนอกเป็นภายนอกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละจะเป็นสีอะไรก็ตามเถอะแม้แต่สีดำเขาก็เป็นสีดำเขาอยู่อย่างนั้นสีขาวเขาก็เป็นสีขาวอยู่อย่างนั้นสีแดงเป็นสีแดงอยู่อย่างนั้นไม่มาหน้าไม่มีหน้าที่มาย้อมมาอะไรกับหัวใจเราเลยในหัวใจเราเองซะอีกเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาโดยที่ไม่รู้จักมันสีขาวเป็นสีขาวสีดำเป็นสีดำสีกลักสีเหลืองเป็นสีเหลืองแต่ผ้าผืนนี้แหละผ้าผืนขาวๆนี่แหละที่มันสะอาดนี่แหละมันยอมให้สีเหล่านั้นมายอมมันว่าสิ่งอื่นไม่เป็นโทษหรอกอารมณ์ทั้งหลายไม่เป็นโทษเป็นโทษที่ผ้าผืนนั้นคือเป็นโทษที่จิตดวงนั้นเมื่อชำระจนเจอความขาวความสะอาดของจิตพิจารณาอารมณ์รู้แล้วมันจะเทียบเคียงได้แบบนี้เลยสิ่งอื่นไม่ผิดทั้งนั้นหัวใจตัวเองน้อมรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาย้อมตัวเองตัวเองเลยเปลี่ยนสภาพไปเป็นอนิจจังไปเสียทุกขังไปเสียอนัตตาไปเสียจะไปหาว่าสิ่งอื่นผิดนั่นคือความไม่รู้เรื่องของเราเองสิ่งอื่นไม่มีอะไรผิดแล้วแม้แต่เป็นสีดำคือบาปคืออกุศลต่างๆนานาเหล่านี้ความผิดความชั่วต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ผิดจริงๆนะเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราเองนี่สิผ้าขาวผืนนี้มันเป็นภาชนะรองรับอันนั้นยอมให้อันนั้นเข้ามายอมผู้นี้จึงเป็นผู้ผิดผู้อื่นไม่ผิดสิ่งอื่นไม่ผิดอะไรๆไม่ผิดทั้งนั้นตัวนี้ตัวเดียวถ้าตัวนี้ย้อมอะไรแล้วไม่ติดเราจะใช้ได้หนึ่งตัวนี้ทำไมถึงปล่อยให้ย้อมติดได้ยังไงทำไมถึงให้อันอื่นมาฉาบมาทาจนสกปรกไปหมดจนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพดั้งเดิมไปหมดผู้ผิดต้องอยู่ที่นี่เวลาภายนอกก็เงียบภายในก็ค่อยสงบเข้ามาแล้วจะเห็นอย่างนี้แหละใจจริงๆไม่มีเรื่องอะไรสะอาดพอตัวอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อยังไม่รู้เรื่องของอารมณ์ภายนอกไม่รู้เรื่องของจิตใจด้วยสองอย่างมันก็เข้าประสานกันได้จริงๆเพราะจิตมันพร้อมจะรับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนผ้าขาวพร้อมจะรับสีทั้งหลายเอาสีอะไรมาย้อมจำเป็นต้องออกอาการไปตามสีเหล่านั้นจิตใจที่สะอาดนี่เมื่อรับอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็ตามแต่ก็จำเป็นจะต้องแสดงอาการไปตามนั้น
เป็นจิตที่มีความโลภขึ้นมาจิตที่มีความโกรธขึ้นมาจิตที่มีความหลงขึ้นมาจิตที่มีความถือนั้นถือนี้ขึ้นมาจะให้เป็นอื่นกว่านี้ไม่ได้นั่นเป็นหลักความหลักธรรมชาติเห็นมารู้เรื่องของจิตแล้วจิตธรรมดาเป็นอย่างนี้สีทั้งหลายคืออารมณ์ทั้งหลายมีสภาพเป็นอย่างนั้นอนิจจังแบบนั้นทุกขังแบบนั้นอนัตตาแบบนั้นมันก็ไม่เข้ามายอมได้ง่ายๆไม่เอามายอมง่ายๆเลยจนกระทั่งมาเห็นโทษของตัวเนี่ยผ้าผืนนี้เนี่ยขาวก็จริงสะอาดก็จริงแต่ก็ตัวนี้แหละมีตัวนี้แหละมันถึงได้พร้อมจะให้สีต่างๆมายอมมันได้นี่อย่างอื่นไม่เห็นเป็นโทษแล้วลูกเชื้อติดมดเครื่องสัมผัสต่างๆวัตถุข้าวของต่างๆไม่ได้เป็นโทษแล้วจะมีหรือจะไม่มีอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่มีโทษในตัวมันเองเลยนอกจากผู้นี้ผู้ขาวผู้สะอาดอยู่นี่แหละทันทีที่ได้ความสงบเข้าไปแล้วได้พิจารณาพอสมควรแล้วจะเจอสภาพเหล่านี้จิตใจนี้เองน้อมรับน้อมเอาอารมณ์เข้ามาเอามาแล้วก็ติดเนี่ยเข้าใจคำว่าอุปาทานน่ะอุปาทานถือเรื่องเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นดึงเข้ามาย้อมหัวใจตัวเองเรื่องนั้นอารมณ์นั้นก็ต้องเกิดความโลภขึ้นมาเอาเรื่องนี้เข้ามาใส่หัวใจก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นมาต้องเกิดความหลงขึ้นมานี่เป็นธรรมดารู้ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นจริงที่มันสัมพันธ์กันแบบนี้เพราะตัวการใหญ่มันคือหัวใจเมื่อรู้แล้วอารมณ์ต่างๆก็ไม่ย้อมไม่ดึงเข้ามาย้อมง่ายๆปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาของมันเกิดมาแบบไหนก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นจะเกิดเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันเกิดจะตั้งอยู่ขนาดไหนก็ปล่อยตามธรรมดาของมันจะดับไปเมื่อไหร่ก็ต้องให้มันเป็นไปเองจะเริ่มปล่อยไปตามความจริงรักษาความจริงเหล่านี้ไว้ด้วยสติด้วยปัญญามันก็ยิ่งเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจก็ขาวขึ้นสะอาดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายก็เกิดตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแหละสีอะไรก็ตามเถอะจะขาวจะดำจะด่างจะแดงจะเหลืองจะเขียวจะอะไรก็ตามมีแต่เกิดขึ้นผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ผ่านไปมีอยู่เท่านั้นไม่มีโทษไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดไม่ถูกไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วสำหรับจิตผู้นั้นในขณะนั้นทั้งที่ขาดสติขาดปัญญาจิตนี้รับไปอีกแล้วนั่นโทษอยู่ตรงนี้โทษอยู่ที่จิตขาดสติขาดปัญญาแล้วเข้ามาอีกแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วเห็นทั้งสองฝั่งฝั่งสงบเพราะเหตุนั้นฝั่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเหตุนั้นเห็นความจริงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลมันก็พยายามต่อจากนั้นไปมันก็พยายามรักษาจิตให้มันสงบเข้าไว้ผลิตสติปัญญาขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่อารมณ์ทั้งหลายเหมือนน้ำย้อมจริงๆเหมือนสีย้อมจริงๆแล้วก็ไม่เห็นมีสีไหนมันเที่ยงเลยมีเหรอย้อมใหม่ๆก็ดีจากนั้นไปก็จืดจางลงไปจางลงไปจางลงไปหมดสภาพไปปล่อยให้จิตสงบเข้าไปมันก็เป็นคนละอย่างไปเสียรับอารมณ์เข้ามาก็เหมือนมากลมกลืนกันแต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่อันดั้งเดิมของตัวเห็นไปเรื่อยๆจริงทั้งนั้นทั้งการแยกกันอยู่ต่างอันต่างจริงก็เป็นจริงทั้งในขณะที่มันเข้ามาประสานกันก็รู้ตามเป็นจริงอีก
มันทำหน้าที่กันอยู่อย่างนี้แหละตัวสำคัญมันก็คือตัวนี้ตัวภาชนะตัวเนี้ยตราบใดที่ยังมีสติปัญญาระมัดระวังอยู่มันก็ไม่มีอะไรมายอมเลยพอขาดอันนี้มาไหลแล้วก็ยอมได้ทันทีดึงเข้ามาเป็นอารมณ์ได้ทันทีอารมณ์ทั้งหลายถึงจะรู้มันพอสมควรก็ตามอันนั้นไม่เที่ยงอันนั้นเป็นทุกข์อันนั้นอนัตตามันก็เกิดไปดับไปเกิดไปดับไปมายอมหัวใจไม่ได้เหมือนเดิมไม่ติดแน่นอยู่เหมือนเดิมนี่ที่ท่านว่าอารมณ์ต่างๆเข้ามาสัมผัสจิตทับแล้วก็ตกไปตกไปตกไปเรื่อยๆเพราะเริ่มรู้จักธรรมชาติของมันสัมผัสสิ่งใดก็ตามเถอะจะเป็นดำเป็นแดงเป็นขาวเป็นเหลืองเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะสัมผัสเข้ามาตั้งอยู่ขนาดไหนก็ตั้งไปเดี๋ยวมันตกไปนะอยู่กับความจริงเหล่านี้ยิ่งอยู่เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นล่ะถึงมันจะเข้ามาสัมผัสจิตก็ตามมันก็ไม่ใช่อันเดียวกับจิตอีกผ้านี่ย้อมเข้าไปสีเหลืองมาย้อมเข้าไปก็รู้อยู่มันไม่ใช่อันเดียวกันกลมกลืนกันเฉยๆแต่ยังไงก็ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเป็นอันเดียวกันมันจะไม่มีวันจางมันจะไม่ตกมันจะติดกันอยู่นั้นตลอดไปอันนี้มันไม่เคยเห็นเลยนี่ผ้าผืนไหนย้อมสีแล้วติดคงที่อยู่มันไม่มีเลยเพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันจะกลมกลืนกันขนาดไหนก็ตามเถอะเนี่ยยิ่งเห็นละเอียดเข้าไปตอนแรกเห็นอย่างหยาบๆซะก่อนคือเห็นไม่เป็นอันเดียวกันเห็นจิตขาวสะอาดอยู่นั้นเห็นอารมณ์เห็นสีอยู่ข้างนอกนู้นคนละอันกันนี่เห็นอย่างหยาบๆเห็นอย่างละเอียดเข้าไปเนี่ยถึงมันกลมกลืนอยู่นี้ก็ตามเถอะมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันตอนนี้จึงไม่ว่ามันนะพนิจะรับอารมณ์อะไรเข้ามาบ้างก็ตามเถอะยังไงมันไม่เป็นอันเดียวกันอยู่ทันไปก็แล้วแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเด็ดขาดมันก็ไม่กังวลที่จะต้องไประมัดระวังอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมากเกินไปนะไม่ต้องระแวงกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปนะรู้แล้วมันไม่มีโทษจะอยู่ข้างนอกก็ตามจะเข้ามาปะปนกันบ้างก็ตามเถอะสิ่งเหล่านั้นไม่มีโทษนอกจากความไม่รู้เรื่องรู้ราวของตัวเองตัวนี้จะผลิตแต่โทษขึ้นมาแต่จิตมันก็เลยสบายพออยู่ได้อย่างสบายไม่จำเป็นต้องไปแยกอย่างนั้นแยกอย่างนี้ออกไปแล้วคันนี้ส่วนใหญ่เวลาเราเกิดทุกข์เกิดลำบากขึ้นมาเนี่ยพยายามจะแยกมันออกเลยแยกความทุกข์นั้นออกเมื่อแยกไม่ได้ก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปใหญ่ผลสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปการภาวนาพอดูละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเนี่ยรู้ว่ามันกลมกลืนกันอยู่ก็ตามเถอะแต่มันก็คนละอันปัญญาตัวนี้แหละมันรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์มากนะเนี่ยเรารู้สีเหล่านี้มันย้อมเฉยๆสีย้อมไม่ใช่เนื้อเดียวกันยังไงก็ไม่ใช่เนื้อเดียวกันมันถึงตกได้มันถึงถึงจานไปได้จึงไม่กังวลกับมันเนี่ยความไม่กังวลก็ไม่ให้เกิดความทุกข์มากนะจิตใจรับอารมณ์ต่างๆเรานี้ก็เหมือนกันรับความทุกข์รับชาติทุกเจือปนอยู่แต่มันรู้ว่ายังไงก็คนละอันจะกลมกลืนกันขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงก็เป็นคนละอันกันปัญญาแค่นี้แหละรักษาจิตไม่ให้กังวลกระวายมากเกินไปเลยเนี่ยมันคนละอันกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูผ้าเราสิเดี๋ยวนี้ก็ว่าเหลืองว่าอะไรเนี่ยแต่มันเป็นอันเดียวกันกับอันเดิมไหมล่ะมันไม่ใช่หรอกมาย้อมอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเราจะเอามันออกไปง่ายไหมไม่ต้องมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นเลยเพ
พอถึงอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่อันเดิมไม่ใช่อันเดียวกันปล่อยทิ้งไว้นานๆเท่าเดี๋ยวมันจางไปจางไปเรื่อยตามหลักธรรมดาของมันถ้ายิ่งมีวิธีชำระมันออกมันก็ยิ่งออกไปอย่างรวดเร็วข้อสำคัญคืออยู่ในสภาพไหนก็ตามเถอะไม่มีวันเป็นอันเดียวกันเลยจิตกับสิ่งอื่นๆไม่มีวันเป็นอันเดียวกันชั้นนั้นชั้นนั้นเหมือนกันนี่ท่านให้ทำมาเป็นลำดับลำดับอย่างนี้ทำความสงบให้ได้แยกออกจากกันได้แล้วถึงจะเห็นชัดๆว่ามันคนละอันคนอันนั้นมันมารวมกันได้มันมาคล้ายๆกันได้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้แล้วเมื่อคล้ายๆกับอารมณ์แล้วก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นมาความโลภขึ้นมาความถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นธรรมดาของจิตทุกดวงจากนั้นไปก็เริ่มพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาย้อนเข้ามาหาจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งรู้ว่าตลอดเวลามันไม่มีวันเป็นอันเดียวกันเลยจะต้องทำมันจะต้องทำนี้จึงไม่ต้องทำมันปล่อยท่านถึงปล่อยเนี่ยคำว่าปล่อยเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปเองทุกอย่างค่อยๆเป็นไปเองมีสติดูอยู่นั้นมีปัญญาใคร่ครวญอยู่นั้นทุกอย่างก็ค่อยเป็นไปเองทั้งภายนอกภายในยิ่งเป็นไปเองเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งรอบรู้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะเหตุผลเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเป็นทุกข์ทุกข์เกิดเพราะเหตุนี้เมื่ออันนั้นดับไปทุกข์ก็ดับไปเพราะได้จิตได้ตั้งไว้แบบนี้ดำเนินแบบนี้ได้ความจริงทั้งฝ่ายทุกข์กับสมุทัยได้ความจริงทั้งฝ่ายนิโรธกับมรรคได้พร้อมๆกันจากการเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ก็เป็นจริงอย่างนี้อยู่ตลอดจิตใจแต่ละดวงเมื่อมีอันนี้ก็ต้องมีทุกข์ธรรมดาเมื่อดำเนินอย่างนี้ทุกข์ก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาให้เป็นอื่นกว่านี้ไม่ได้จึงตั้งหน้าตั้งตาศึกษาดูมันตามข้อเปรียบเทียบเหล่านี้เห็นไหมล่ะไม่มีอะไรผิดเลยมีแต่ใจเราเท่านั้นผู้ผิดผู้รับอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาย้อมตัวเองมาฉาบมาทาตัวเองไว้มันก็เลยอยู่เป็นปกติไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเองไม่ได้เมื่อตั้งตัวเองไม่ได้ก็ต้องเกาะไว้อยู่วันยังค่ำจะเกาะสิ่งที่เป็นอนิจจังดียังไงเกาะสิ่งที่เป็นทุกขังมันก็ให้ทุกข์เท่านั้นแหละเกาะอนัตตาดูเกาะความไร้สาระตัวผู้เกาะมันก็เลยไร้สาระไปด้วยโทษของมันโทษของจิตใจมันเปิดรับอารมณ์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้นี่อะไรอะไรก็กว้างเข้ามากว้างเข้ามากว้างเข้ามาแล้วเป็นโทษล้วนจากนั้นไปก็ปล่อยมันปล่อยมันเป็นจริงๆไม่ต้องกว้างมันอะไรจะเข้ามาก็เข้ามาตามความเป็นจริงอะไรจะตกไปก็ตกไปดับไปตามความเป็นจริงของมันเป็นความทุกข์เบาลงเบาลงต้องเห็นแบบนี้ซะก่อนนะท่านถึงให้สอนให้ทำสมาธิให้ได้ถึงจะเห็นหลังอย่างนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็มันจะกลมกลืนกันไปหมดจิตใจกับอารม
ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนใครไม่เห็นผ้าเหล่านี้ก็นึกว่าผ้าสีเหลืองผ้าสีนั้นผ้าสีนี้ไปนึกว่าเป็นอันเดียวกันไปเลยก็เลยไม่ต้องรู้อีกทีจะอะไรเป็นมายังไงมีหวังจะชำระได้ไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่รู้เรื่องของเราอะไรเลยก็สักว่าใช้ไปสอยไปนี่สักว่าใช้จิตทำนู่นทำนี้ไปคิดนู่นคิดนี้ปรุงนู่นปรุงนี้ไปเรื่อยไม่คิดว่าจะชำระได้ไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นคนละอย่างกันมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงหาทางออกไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูแบบนี้ไม่ได้เรียนแบบพระพุทธเจ้าท่านหาทางออกไม่ได้เลยจมทุกข์อยู่นั้นอุบายอันหนึ่งพระเจ้าท่านประทานไว้ให้เอามาย้อมดูเก็บผ้าบางสุคุณผ้านู้นผ้านี้ยังไงก็แล้วแต่เอามาตัดโดยยึดมาย้อมมันก็ได้อุบายปัญญาขึ้นมาเทียบเคียงเข้ามาหาจิตใจตัวเองมันไม่ต่างกันหรอกภายนอกกับภายในไม่ต่างกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้ล้วนแล้วแต่ให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือปฏิบัติตามทั้งนั้นแล้วแต่ใครจะมีอุบายพลิกแพลงไปทางไหนหรือแม้แต่การตัดเย็บย้อมต่างๆนานาเนี่ยเห็นมันเป็นอุบายย้อนเข้ามาหาตัวแล้วก็ได้การได้ผลธรรมดาเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนเราลองทำจิตใจให้สงบมันก็เหมือนผ้าขาวดั้งเดิมอยู่นั่นเราปล่อยไปแล้วมันก็ย้อมสีเสียย้อมอารมณ์ต่างๆเสียผิดสภาพเดิมไปก็ย่อมไม่เที่ยงก็ย่อมเป็นทุกข์ธรรมดา ไปดูมาดูด้วยสภาพไหนก็ตามมันไม่มีอะไรเป็นอันเดียวกันเลยนี่ความวิตกกังวลต่างๆนานามันก็ลดลงลดลงความทุกข์เบาบางลงอุบายต่างๆที่พระเจ้าประทานไว้ให้เราเก็บมาใช้ประโยชน์ให้ได้เถอะของดีล้วนๆไม่ให้สักว่าทำอะไรทั้งนั้นอย่าสักว่าทำอะไรทำมีสติมีปัญญาอยู่มันมีพิจารณาสิ่งที่ตัวกระทำอยู่นั่นถึงจะเกิดประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ในท่ามกลางประโยชน์ถึงที่สุดเกิดได้ทุกทั้งนั้นแหละทันทีที่ปรับอารมณ์ทั้งหลายได้ระงับอารมณ์ทั้งหลายได้จิตมันก็สะอาดทันทีมันไม่ใช่อันเดียวกันอยู่แล้วทันทีที่เข้าถึงสมาธิครับก็เห็นความสะอาดของจิตอยู่นั้นเชื้อกิเลสก็อยู่นั่นคือเชื้อที่ย้อมที่พร้อมใจให้สีต่างๆมาย้อมเหมือนตัวมันเองไม่มีอะไรเชื้อกิเลสก็คือความที่จิตดึงอารมณ์ต่างๆเข้ามาย้อมตัวเองทำความสงบให้เกิดขึ้นมาทันทีสะอาดทันทีสะอาดทันทีแล้วก็ยังแปลว่าพร้อมจะให้สีอื่นมาย้อมอีกแล้วมันได้สมาธิแล้วต้องมีปัญญาด้วยมีปัญญาก็เห็นภายนอกเห็นภายในภายในนี่แหละตัวร้ายที่สุดตัวเหตุแห่งทุกข์ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่เฉยๆไม่ได้เกาะนู้นเกาะนี้เกาะอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นี่แหละตัวที่พาให้เป็นทุกข์เป็นยากแต่นั้นไปก็ไม่เคยสนใจอารมณ์ต่างๆมันไปสนใจไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆก็เริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวเองได้เนี่ยดูสิมันไปด้วยกันนี่แหละ
ตั้งตัวเองได้เรื่อยเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็อารมณ์ต่างๆน้อยลงน้อยลงไปน้อยลงไปมันทั้งไม่ต้องเกาะอะไรเลยเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ชำระหมดไม่จำเป็นต้องอาศัยอะไรอีกแล้วหมดความสกปรกจะให้มันขาวอย่างเดิมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยขาวอย่างเดิมมันพร้อมจะรับสีต่างๆขาวอย่างเดิมก็เปล่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอะไรมาย้อมก็ไม่ติดอีกแล้วผ่านเข้ามาอยู่ผ่านเข้ามาสัมผัสจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมดาของมันมันไม่ย้อมซึมซาบความเป็นเหมือนเดิมอีกความจริงธรรมชาติหลักธรรมชาติของจิตกับธาตุกับขันธ์เป็นอย่างนี้มันดูมันศึกษาเข้าไปใช้ความเงียบภายนอกไม่มีอะไรมาก่อกวนปล่อยให้จิตอยู่ในความโตสัมผัสสัมพันธ์กับความเงียบนั้นเป็นตัวมันเองก็เงียบเข้ามาเงียบเข้ามาเจอความสุขความสบายเจอความสะอาดอยู่นั่นทำให้มันคงเข้าไปแล้วพิจารณาภายนอกพิจารณาภายนอกย้อนเข้ามาดูตัวนี้เห็นความจริงเป็นขั้นเป็นขั้นเข้าไปภายนอกดีอยู่แต่ภายในไม่ช่วยตัวเองแล้วมันก็เปล่าประโยชน์ภายนอกไม่ดีซะอีกแต่ตัวเองช่วยตัวเองอยู่ยังดีกว่าแต่ภายนอกดีด้วยภายในก็ช่วยตัวเองด้วยมันเยี่ยมที่สุดแค่นี้แล้วนะเมื่อยเมื่อยเหนื่อยยังไงอากาศแปรปรวนเร็วเนี่ยคือเมื่อยนอนก็เมื่อยจะเอานะไม่คงไม่เอาอะไรมากนะวันนี้นะพอสมควรแล้วเอาเนอะเอาพระแล้วก็กราบพระเถอะ